คราวนี้นะครับก็เลือกมาเป็นเคลดิโอนะครับไม่ว่าคุณคิดว่าผมจะเล่นมายาอะไรก็ตามนะครับผมแต่มันคือท่านผู้นี้เคลดิโอนะฮะคือเคลดิโอเนี่ยจะเป็นตัวที่มีเบสสปีด108นะ100ประมาณ108นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้เริ่มจะเยอะนะครับผมแล้วก็สูงกว่าพวกเทพใหญ่ส่วนมากนะครับมูฟเซตประจำตัวเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งนะที่ไม่ใช่ Secret Sauce นะครับผมแต่มันจะชื่อว่า Secret Sauce สำหรับท่า Secret Sauce เนี่ยก็คือจะเป็นท่าสาย Special นะครับดาบเวทนะดาบเวทแต่ว่าเวลาโจมตีเนี่ยมันจะไปคิดป้องกันของเป้าหมายนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ย Keldeo จะเป็นสายเวทนะถ้าเกิดเล่นให้ตรงสายนะครับผมแล้วก็มี Skull นะครับจุดประสงค์หลักที่ผมจะเอา Keldeo มานะครับก็คือ Keldeo เนี่ยสามารถใช้ท่าflip turn ได้ซึ่ง flip turn เนี่ยมันจะเป็นtutor move ใหม่ของ Gen 8นะครับผมจะเป็นท่าโจมตีน้ำที่เปลี่ยนตัวอันนี้คือท่าเปลี่ยนตัวของน้ำนะครับผมแล้วมันเป็นสาย physical พอดีนะครับเพราะงั้นเนี่ย Keldeo ที่เป็นweight special เนี่ยมันจะใช้ flip turn ได้เบานะครับผมแล้วก็มันจะชงคอมโบกับตัวเองแล้วไม่เจ็บมากทีนี้flip turn เอามาใช้กับใครใช่ไหมก็เป็นตัวที่แพ้น้ำนะครับผมซึ่งโอเคในเมตาเนี่ยเรามี Groudon ที่แพ้น้ำนะครับแล้ว Groudon เนี่ยก็คือมันจะเป็นตัวที่เปิดแดดได้นะเพราะงั้นเนี่ย flip turn จิ้มใส่ Groudon เนี่ยมันจะเบาแล้วก็ไม่เจ็บเลยนะครับแล้วก็ทำให้ combo weakness policy ของ Groudon ทำงานนั่นเองนะครับก็เลยมาเป็นคู่ Keldeo แล้วก็ Groudon นะครับผมแล้วก็ Mew นะครับมิวเนี่ยจะเป็นซัพพอร์ตล้วนเลยนะหน้าที่ของมันก็คือเอามา helping hand ข้างๆนะครับก็คู่กับบัตเด็กได้นะครับคู่กับเดียนก้าได้กราวดอนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ทีมนี้ในเมื่อเน้นเร็วแรงนะแล้วก็มีเทลวินของเอรูฟุนด้วยนะครับก็วิธีการก็เผื่อวิธีการบล็อกทริกรูมไว้หน่อยนะครับก็จะมีอย่างอิมพรีซันนะครับก็เป็นอิมพรีซันคู่กับทริกรูมนะก็คือกดอิมพรีซันเพื่อบล็อกทริกรูมหรือว่ากดทริกรูมเพื่อที่จะสลับทริกรูมของอีกฝั่งนะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งแน่นอนว่าเอาเอกลักษณ์ของมิวมาด้วยนะครับก็คือทรานส์ฟอร์มนะครับทรานส์ฟอร์มเนี่ยก็คือมันเป็นซิกเนเจอร์ที่ใช้ได้3ตัวนะก็คือเมตามอนนะครับมิวแล้วก็โดบูนะครับที่ไม่มีในภาคนี้นะครับก็ทรานส์ฟอร์มก็คือโอเคเผื่อว่าเราเซตอัพกราวด์ดอนได้นะแล้วเราได้ทรานส์ฟอร์มกราวด์ดอนเนี่ยเราก็จะมี2 Groudon นะครับเรามี2 Groudon Double Groudon หรือจะ Double Dienka Double Budrek หรือว่า Double Sarcian อีกทีมหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับคิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนนะฮะเอาล่ะทีมนี้นะครับผมมีมุเกนไดน่าเดจิเอลิคิเดียนก้าไคโอก้าซาเชียนแล้วก็อีเวลทอลนะครับมาเราประเดิมด้วยเคลดิโอแล้วก็ Groudon นะครับด้านหลังเป็นบัตเร็กมามิวแล้วกันซาเชียนแล้วก็อีเบลทอลนะครับโอเคอีเบลทอลของเขามาเป็นสปีดเขาสปีดเยอะกว่านะแปลว่าเขาเน้นตีเหมือนกันผมมีไอซี่วินนะครับแต่ถ้าเกิดผมฟลิปเทิร์นเนี่ยกราวดอนจะโดนกระทืบเราไอซี่วินได้นะแต่ผมเริ่มด้วยฟลิปเทิร์นแล้วกันนะฟลิปเทิร์นแล้วก็แม็กควิกซาเชียนก็เน้นชัวนะแต่ว่าร็อกฟอร์อีเวลทอก็ได้เหมือนกันเราแปลงร่างนะแปลว่าเขาไม่แปลงอ่ะถ้าเขาไม่แปลงเทิร์นนี้ก็พอได้อยู่แล้วเนี่ยซาเชียนโปรเทคพลาดโอกาสทองในการตีอีเวลเท่านะครับโอเคผมนึกว่าเขาจะมาแบบดุดันนะแต่ว่าซาเชียนเนี่ยก็คือเขาก็ต้องระวังแม็กควิกอยู่ดีนะครับ
จริงๆก็ไม่คุ้มนะที่จะเอาซาเช่นมาตีแรกถือว่าเขาทำได้ดีก็เดี๋ยวเอามิวมานะโอ้เขาใช้ทอนนะครับเพื่อที่จะบล็อกคิวดิโอต้องทอนอะไรอ่ะอันนี้เขาก็เผื่อไว้ก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับคือผมก็ไปไล่ดูมูฟมานะแต่ก็นั่นแหละ สนใจแค่ฟลิปเทิร์นกับไอซิวินนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะทรานส์ฟอร์มนะครับอู้เราทรานส์ฟอร์มเป็นซาเชียนได้นะหรือไม่เราก็ทรานส์ฟอร์มกราวดอนนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอีวิลทอลเขาจะถอนเราได้นะครับหรือเขาจะถอนอีกรอบผมขอทรานส์ฟอร์มซาเชียนนะแล้วก็ร็อกฟอร์ไปที่อีวิลทอลนะครับมาเขาจะตีมิวไหมดุมกระทืบมิวคราวนี้เขาตีไปที่มิวได้ทรานส์ฟอร์มนะครับโอเคก็ถอนเอ้ยเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าเพราะว่าผมสปีดทีมิดสปีดเต็มนะครับไวกว่าอีเวลท์แล้วก็ได้ร็อกฟอร์นะครับโอเคกราดอนเนี่ยคือผมก๊อปซาเชียนเนี่ยก็คือเราก็จะได้ลุ้นชิงสปีดกับซาเชียนด้วยนะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นกราดอนก็ได้นะเพราะว่าเราจะมี2กราดอนดับเบิลกราดอนแล้วก็มูเกนไดน่านะครับถูกส่งลงมาโอเคทีนี้ผมก็แค่เอาซาเชียนตีไปที่ซาเชียนนะครับส่วนกราดอนเนี่ยจริงๆเราโปรเทคเซฟก็ได้นะโปรเทคค่อนข้างเซฟหรือซาเชียนเขาจะโปรเทคล่ะเราลุ้นให้มิวเราออกก่อนไหมแล้วเราก็ใช้แม็กควิกไปเลยแต่ถ้าเกิดเอาเซฟเนี่ยเราแม็กการ์ดนะครับคำถามก็คือจะเลือกแบบไหนแต่ว่ามูเกนไดน่ามันก็เร็วกว่ากราวดอนใช่ไหมเอาเป็นว่าผมเลือกแม็กการ์ดก่อนแล้วกันแต่สารเช่นคอมโพรเทคนะครับก็ถือว่าทำได้ดีแปลว่าเขาอาจจะเอามูเกนไดน่าเนี่ยดักตีกราวดอนเขาตีเป็นซาเชียนนะโอเคเฮ้ยมิวก๊อปซาเชียนว่ะโดนเฟลมโทรเวอร์ไม่พอติดเบิร์นอีกโอ้โหสองเด้งเลยคุณกราวดอนถือว่าพลาดโอกาสอีกแล้วเสียดายเสียดายแบบนี้ไม่ค่อยดีแล้วโอ้แล้วเป็นซาเชียนที่มีควิกแอทแทคนะก็ตีๆไปนะฮะเดี๋ยวเรายังมีบัตเด็กด้านหลังนะครับเขาเลือกตีซาเชียนนะโอเคน่าสนใจแต่ว่าเหล็กเหมือนกันนะครับแอนิเมชันแบบกระทัดรัดมากแล้วก็เขาได้แม็กแคนนอนนะไปที่กราวดอนโอเคเรายังมีซาเชียนที่โอเคโดนเบิร์นแต่ก็ยังกดดันด้วยสปีดได้อยู่ใช่ไหมไลฟ์ออฟมูเกนไดน่าแล้วก็เขาเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับที่เขายังไม่แปลงร่างด้วยนะอู้แต่ว่าซาเชียนเหลืออีกแค่เทิร์นเดียวเพราะว่าติดเบิร์นใช่ป่ะเรามีบัตเร็กนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมส่งเป็นบัตเร็กลงมาอีกตัวเป็นเดียนก้าเหรอเคลดีโอจะงัดกับเดียนก้าได้หรือเปล่า
มาเธอนี้น่าสนใจผม Secret Sauce ทะลุเดียนก้าได้หรือเราควรจัดการสักตัวไหมกำลังคิดว่าผมควรจะจัดการสักตัวหนึ่งก่อนก็คือผมตีมุกเกนแล้วก็ใส่ช็อคชนะทางอาบราดดีกว่าสนาวก็ได้นะแต่บราดไปเลยมันจะได้แรงๆนะครับโอเคอีกตัวเป็นเดนก้าเนี่ยยังพอมีโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าเคโอดิโอเนี่ยจะมีซีเครตสอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแอสโทรบราดบวกกับซีเครตสอนไม่พอเนี่ยก็น่าจะอาจจะ GG แต่ว่าเธอนี้เนี่ยเดนก้าจะตีได้แค่เป้าเดียวใช่ไหมเขาอาจจะตีบัตเร็กก็ได้นะครับแล้วก็ซานเชนก็โปรติกเขาเล่นดีมากนะฮะผมก็พลาดโอกาสไปหลายเทือนอยู่เขาเอาชัวร์เลยนะก็คือแม็กซ์การ์ดแล้วก็รอซาเชียนKO นะครับผมทำดีทีนี้เดี๋ยวขอลุ้นความแรงของ Secret Sauce นะว่าจะทำได้สักแค่ไหนนะครับแล้วก็ Astro Barrage ด้วยนะ Spec Barrageถ้าสเปกบาราจัดการมุกเกนไดน่าได้เนี่ยก็โอเคอยู่นะทีนี้มันก็จะเป็นบาราบวกกับซีเครตซอสใช่ไหมแล้วก็เดียนก้าจะตีได้แค่เป้าเดียวมาเอาไปน้องผมซีเครตซอสไปที่เดียนก้าแล้วก็แอสโตรบารานะครับหรือว่าเรารุมตีแต่เลือดประมาณ 60% แอสโตรบาราชอยสเปกน่าจะทำได้นะเดี๋ยวเรารุมตีไปที่มุกเกนก่อนแต่แม็กซ์มุกของเดียนก้าก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันใช้ได้นะครับประมาณ 40% โอเคเราดีพอที่จะ KO มุกเกนไดน่านะสวยครับแล้วก็เดียนก้ากริมเนทำงานด้วยนะทีนี้เดียนก้าจะตีได้แค่เป้าเดียวนะครับผมเป็นแม็กซ์เวิร์มวินนะครับไปที่เคลดิโอไม่รอดนะครับเพราะว่าเราติดเป็นชอยส์ครับแต่ต่อให้ติดโฟกัสแซชมาก็โดนซาอยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าเดียนก้าเนี่ยได้ใช้ไป3เทิร์นเรียบร้อยนะแบบนี้กลับร่างก็จะเลือดลดลงเฮ้ยเหลืออีกเทิร์นหนึ่งโทษเอาแล้วได้ไหมสเปคแอสโตรบาราดเป้าเดียวนะครับ yes ก็ถือว่าพลาดโอกาสไปหลายเทือนอยู่นะแล้วเขาก็โปรเทคจังหวะได้ดีนะครับโอ้ชนะเฉือนชนะไปได้ในตอนท้ายนะโอเคเรามาเจอกับมุกเกนไดน่านะครับแล้วก็ทาบูบูลูล่ะคาปูบูรุรุกุโซคุมูชะนะครับซีการ์ดแล้วก็คริสเซเรียแล้วก็เมลเมทันนะครับที่เป็นตัวมายาอันนี้จะมีการเปิดทริครูมนะให้เมลเมทันได้นะครับจากคริสเซเรียกุโซคุมูชะก็เป็นตัวสปีดน้อยนะครับเล่นได้ดีในทริครูมนะครับเดี๋ยวลองเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมว่าจะไปได้ไกลสักแค่ไหนเดี๋ยวระวังตัวเมลเมทันไว้ก่อนดีกว่าก็ใช้เป็นกราวด้อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าแบบนี้ผมควรลีดมิวก่อนไหมหว่าลืมเจอโทษเจอเซตอัพทริกรูมเนี่ยควรจะลิดมิวมาก่อนนะโอเคแต่แบบนี้ก็ยังไม่แย่มากคำถามก็คือเขาจะเปลี่ยนร่างไหมที่น่ากลัวคือเขาอาจจะเปลี่ยนร่างแล้วก็ตีมาเลยนะฮะหรือไม่เขาก็อะไรอาร์ไลน์สวิตเหรอหรือไม่ก็ protect trick room นะครับถ้าเกิด align switch นี้แล้วผมแปลงร่างตีก็
ก็เดี๋ยวเราเอาแค่ flip turn แล้วก็blade ก็ได้นะโอเคเขาเปลี่ยนเมทัลออกเลยนะครับแล้วก็ส่งบูรูรูลงมาโอเคแบบนี้ก็จะรับพีเบลดได้นะครับตัวฟิลพืชเนี่ยไม่ได้ลดดาเมจของเพรสพิสเบลดนะตีเครสเซเรียไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะอัดบูรูรูไม่เยอะด้วยนะครับโอเคบูรูรูเนี่ยก็ถือว่าชนกับกราวด้านได้อยู่นะมีพืชที่แรงทั้งนั้นเนี่ยผมต้องเอามิวมานะครับเพื่อที่จะมากราบทริกรูมของเขาถ้าเกิดว่าเทอร์แรกผมเปลี่ยนอาจจะมีอีกคู่หนึ่งนะที่เป็นแบบลิดเพื่อบล็อกทริกรูมด้วยนะครับก็คือการใช้มิวลิดคู่กับเป็นบัตเด็กก็ได้นะครับบัตเด็กเอามากดดันโจมตีโอเคคริสเตียเปิดทริกดวงไปนะครับทีนี้เทิร์นต่อไปน่าสนใจทางนั้นผมจะกลับทริกดวงนะแล้วก็เดี๋ยวต้องอาจจะต้องโปรเทคกราวด์ดอนไว้ก่อนนะครับโอเคโอเคอุ้ยเขาเปลี่ยนร่างโอเคเปลี่ยนร่างคริสเซเรียไม่ใช่ก็น่าจะเป็นบูดูรูนะครับโอ้เดี๋ยวว่าเขาจะเก็บไว้เปลี่ยนเมลเมทันแต่เปลี่ยนบูรูก็โอเคเหมือนกันนะโอ้มาแบบเฮลปิ้งแฮนด์เลยนะถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะอัดมิวก็ได้นะเพื่อที่จะบล็อกการสลับทริกรูมนะครับโอเวอร์กรอสจะไปที่กราวด์ดอนนะโอเคแบบซีดเลยโอเคผมได้กลับพลิกรูมอีกรอบเออน่าสนใจผมไวกว่าแล้วทีนี้เนี่ยมิวผมจะใช้เป็นอิมพรีซันนะครับเพื่อบล็อกพลิกรูมทีนี้กราวด์ดอนเนี่ยถามว่าเราทำไงใช่ไหมเขามีเมทัลด้านหลังนะครับผมว่าเราแปลงร่างไปเลยนะถ้าเกิดเราบล็อกทริกรูมก็ได้นะครับเราจะได้เปรียบในเรื่องของสปีดทีนี้ผมแปลงร่างแล้วก็ใช้แม็กแฟลร์นะครับบวก2ในแดดน่าจะดีพอที่จะจัดการบูรูรุนะครับไปพี่ครับตาหน้าเอาตัวที่สามารถแปลงเคียวให้หน่อยเอาตัวที่แปลงเคียวให้หน่อยอ๋อคือเล่นแค่ทีมนี้นะสำหรับวันนี้นะครับเล่นยาวๆไม่มีเปลี่ยนทีมนะพอดีผมเพิ่งอยากลองมาเล่น VGC แล้วอยากจะขอคำแนะนำครับพวกวิธีคิด mindset ต่างๆในการเล่นคำแนะนำเหรออาจจะดูคลิปผมก็ได้นะหรือว่าถ้าให้ตอบตรงนี้เนี่ยก็โหมันเยอะแยะมากมายนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะเริ่มเล่นเนี่ยก็คือจัดทีมมาสักทีมหนึ่งเลยนะที่อยากเล่นนะครับหรือว่าถ้าเกิดยังงงๆก็ไปหาทีมเช่าก็ได้นะเริ่มจากทีมเช่าก่อนก็ได้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็เล่นเลยครับแล้วก็เล่นเลยจริงๆอันนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆแล้วนะครับก็คือเราไปเล่นปุ๊บเราก็จะดูว่าแบบนี้ทำไมเราแพ้แล้วเราจะแก้ไขมันยังไงนะครับก็คือเกมที่เราเล่นไปเนี่ยก็คือมานั่งดูที่ตัวเองเล่นไปย้อนหลังก็ได้นะครับว่าเราทำไมเราถึงแพ้หรือว่ามันทำให้ดีกว่านี้ได้ไหมนะครับหรือว่าเราควรเลือกอะไรในการเจอทีมรูปแบบนี้นะครับแล้วก็จุดที่แพ้เนี่ยถ้าเกิดว่าทีมมันสามารถปรับอะไรได้อีกไหมนะครับให้กลายเป็นคอมโบอะไรที่เราถนัดเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกฝั่งอาจจะคาดเดายากขึ้นอะไรก็ว่าไปนะเขามีซีการ์ดเราก๊อปซีการ์ดเขาเลยไหมผมก๊อปกราวด์ดอนนะครับเพราะว่าผมจะมี2กราวด์ดอนดับเบิลกราวด์ดอนแล้วก็แม็กควิกไปที่4การ์ดเขานะครับ เอาว่ะผมมี2กราวด์ดอนแล้ว
ดุ้งไปนะครับแล้วก็วันฮิตเคโอซีการ์ดนะโทษทีโทษทีนะซีการ์ดแล้วก็มูนบาสนะครับเกรซเซียเราเห็นทริกดูมเฮลปิ้งแฮนด์แล้วก็มูนบลาสนะเฮ้ยมีคอมโบวิกเนตแรงๆว่ะแล้วก็มีแบบเนี่ยมีมิวมาช่วยในการแก้ทริกดูมด้วยนะเฮ้ยถือว่าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาว่ะกราวดอนเบอร์2นะครับกราวดอน MK2 กราวดอน02ใช้ P Bladeแล้วก็กราดอน01นะครับใช้แมคเควกเดี๋ยวเราใช้ท่าที่มันอัดเครสเซเรียบ้างก็ได้เรามีร็อกสไลด์ฮิตคราชแล้วกันฮิตคราชไปที่เครสเซเรียแล้วก็แมคเควกนะครับเราบวก2เขาแปลงร่างไปแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยเมลเมทัลเนี่ยยากที่จะรับท่านี้นะครับถ้าแปลงเมตามอนจะสามารถเปลี่ยนเป็นเคียวไดแมกของอีกฝ่ายได้ไหมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะไม่ได้ไม่ได้นะมันก๊อปเคียวไดแมกไหม เรื่องทรานส์ฟอร์มเนี่ยผมไม่ได้เล่นบ่อยนะสมมติเราก๊อปลิซาร์ดอนเข้ามานะแล้วเราจะเปลี่ยนร่างใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวนะเขาเปิดทริกดูมได้แล้วอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อหรือว่าอิมพรีซันมันจะหายปะเขาเปิดเดี๋ยวนะเขาโดนอิมพรีซันอยู่แต่ว่าเขากดทริกดูมได้ถ้าแบบนี้เมคานิกคืออะไรอ่ะเขาโดนอิมพรีซันอยู่แต่ว่ามิวไม่มีทริกรูมใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยเปิดทริกรูมได้ใช่ป่ะใช่ป่ะโอเคอันนี้นะน่าจะใช่นะน่าจะใช่เพราะงั้นอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอิมพรีซันยังส่งผลอยู่นะแต่ว่าตัวมิวอ่ะมันไม่มีทริกรูมแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยตามเมคานิกก็คือจะสามารถใช้ท่าทริกรูมได้นะครับหมายถึงตัวอื่นตัวฝั่งตรงข้ามก็คือใช้ทริกรูมได้นะโอเค